ค่ะคุณผู้ชมพบกับยังแอดฮาร์ดโชว์และพบกับเมย์วันนี้นะคะเมย์จะพาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายค่ะแต่การออกกำลังกายในรอบนี้เนี่ยจะเอาใจหนุ่มๆนิดนึงกับการปั้นกล้ามอกซึ่งหลายคนเนี่ยบอกว่าพยายามปั้นมานานนับปีก็ไม่มีกล้ามอกสักทีวันนี้ค่ะเรามีกูรูที่จะมาแนะนำกับวิธีการปั้นกล้ามอกให้สวยเด้งถูกใจกับครูเท่จากฟิตผับไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครูเท่คะอยากจะทราบเรื่องของการปั้นกล้ามอกหนุ่มๆเขาก็อยากจะปั้นแต่บางคนเนี่ยโหไม่ขึ้นสักทีจริงๆมันทำยากเลยค่ะกับการปั้นกล้ามอกการปั๊มกล้ามอกนะครับก็คือไม่ยากเลยครับ คนที่มีปัญหาที่ปั๊มกล้ามอกไม่ขึ้นนะครับหนึ่งเลยคือการลักษณะท่าทางในการออกกำลังกายนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไม่ให้ครูเทพเนี่ยแนะนำกับท่าออกกำลังกายในการปั้นกล้ามอกให้กับหนุ่มๆให้ได้สวยเด้งได้ครับอยากจะปั้นบ้างเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าไม่จำเป็นนะคะได้ครับโอเคเดี๋ยวให้ครูเทพแนะนำสำหรับหนุ่มๆเลยแล้วกันค่ะได้ครับผมเริ่มแรกท่าอะไรก่อนดีคะครูincline push up นะครับ incline push up ทำยังไงคะเดี๋ยวไม่ให้คุณเทพทำให้ดูก่อนโอเคนะครับสเต็ปแรกเลยคือวางเท้านะครับเท้านำเท้าจานมาครับวางมือทั้งสองข้างลงที่บล็อกนะครับความกว้างกว่าช่วงไหล่นะครับถ้าพร้อมแล้วถอยเท้าออกไปนะครับเกรงหน้าท้องนะครับยืดอกขึ้นล็อกสะบักนะครับต่อไปผ่อนแรงหายใจเข้าออกแรงหายใจออกครับไม่น่าเชื่อค่ะแขนสั่นไปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดท่านี้เป็นสาวๆเล่นได้ผลเหมือนกันไหมคะได้ผลครับจะเป็นช่วงนี้ด้วยไหมใช่ครับจะเป็นช่วงเท่าไหร่ด้วยแล้วปีกอย่างนี้ก็ด้วยไหมคะใช่ครับได้โอ้ดีจังเลยก็คือจริงๆท่านี้ไม่ได้ใช้แค่เฉพาะหนุ่มๆอย่างเดียวใช่ครับถ้าเกิดคุณผู้หญิงอยากจะออกกำลังกายด้วยท่านี้ก็ทำได้เหมือนกันใช่ครับผ่านไปแล้วนะคะกับหนึ่งท่าในการปั้นกล้ามอกของเราให้เด้งดึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งท่าต่อมาค่ะครูเท่คะท่าที่สองนี้ในการปั้นกล้ามอกให้กับหนุ่มๆครับทำยากไหมคะเดี๋ยวให้ครูเทศแนะนำเลยท่านี้ไม่ยากเลยครับค่ะครับท่าคือท่า push up นะครับ push up ครับท่าดันพื้นโดยปกติเลยดันพื้นโดยปกติโอเคใช่ครับสเต็ปแรกเลยนะครับคือนั่งลงไปนะครับนั่งชันเข่าทุบเข่าลงนะครับท่าเตรียมนะครับมือทั้งสองข้างวางลงกว้างกว่าช่วงไหล่เล็กน้อยนะครับชันเข่าขึ้นข้างนึงชันเข่าขึ้นข้างนึงนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วถอยเท้าออกไปนะครับยืดอกขึ้นเกรงหน้าท้องนะครับล็อกสะบักให้ดีผ่อนแรงหายใจเข้านะครับลงไปเลย1ท่านี้จะได้ส่วนไหนบ้างอะคะในการออกกำลังกายปั้นกล้ามอกหลักๆเลยคือจะได้กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับได้กล้ามเนื้อหน้าอก2เป็นไตรเซปส์หลังแขนนะครับ3โชลเดอร์นะครับ4แล้วก็แบ็คครับคือกล้ามเนื้อหลังและมาถึงท่าที่3ท่าสุดท้ายแล้วนะคะท่านี้เนี่ยเรามีอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมคะครูใช่ครับผมท่านี้มีชื่อว่าท่าดัมเบลดีคลายครับดัมเบลดีคลายนะคะสำหรับท่านี้เราก็ต้องใช้ดัมเบลครับนี่ดัมเบลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบดัมเบลสักครู่นึงโอเคเลยครับโอเคค่ะเอาเป็นว่าท่านี้ทำยังไงบ้างคะสเต็ปแรกเลยเท้ากว้างกว่าช่วงไหล่นะครับแอนอกขึ้นครับแอนอกขึ้นเกรงหน้าท้องเล็กน้อยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นยกข้างขวาก่อนข้างที่เราถนัดก่อนนะครับยกเขียงขึ้นไปทางด้านซ้ายนะครับยกหงายเหรอคะครับยกหงายครับงอศอกเล็กน้อยนะครับค้างไว้แล้วก็ค่อยๆลงครับสลับกันนะครับซ้ายขวาท่านี้เราจะได้ทั้งหน้าอกหน้าแขนใช่ครับหน้าอกหน้าแขนแล้วก็ตัวไรเสียบด้วยครับว้าวคุณผู้ชมนี่ก็เป็นท่าออกกำลังกายในการปั้นกล้ามอกสำหรับหนุ่มๆซึ่งสาวๆเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้ช่วยเรื่องของปีกหลังแขนของเรานะคะให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมค่ะทำตามไม่ทันอยากจะชมย้อนหลังนะคะชมได้ผ่านทาง www.mrban.com แต่ว่าวันนี้เมย์แล้วก็ครูเทศจาก Fit Pub Thailand หมดเวลาแล้วเจอกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ